ประชาธิปัตย์เนี่ยเวลาที่มีศึกนอกเนี่ยก็ช่วยกันรบนะะแต่เวลาจบศึกนอกแล้วเนี่ยก็รบกันเองอเป็นเรื่องปกติธรรมดา,ข,าของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะผมผมจะเริ่มต้นจากภาพเป็นข่าวนะฮะทีมงานเอาภาพเป็นข่าวมาหน่อยฮะภาพเคลื่อนไหวอย่าเพิ่งฮะเริ่มจากภาพเป็นข่าวในงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด แม่ยกพรรคประชาธิปัตย์ก็คือคุณติ้งต่างการจจนีวลรยะเสวีนะฮะนี่ไฮโซสปอร์ตคลับ so ภาพนี้เป็นภาพที่สิริโชคโสภาอาดีตสอสแล้วก็อดีตแก๊งไอติมที่ทำเนียบยุคคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกนะฮะโพสต์ขึ้นมาในภาพนี้มีใครบ้างฮะน้องมิวฮะ เขาที่จําได้เนี่ยนะฮะประธานชวนค่ะประธานชวนคุณอภิษ์คุณหญิงกัลยาแถวหน้านะฮะค่ะแถวาซ้ายซ้ายสุดนี่ก็คือคุณติ๊กต่างแล้วก็จะมีลูกชายของอาผู้ว่าเก่าอ่ะคุณเอิร์ธคุณเอิร์าคุณเอิร์ธนะคะข้างหลังน่าจะใช่นะพงศกรขวัญเมืองคุณพนิ์พนิ์ลิกิเศษนะฮะคุณพนิ์ก็ยังทรงผมเดิม ตั้งแต่กลับมาจากกมัมพูชานะฮะยังทรงนี้อยู่ส่วนูุสิริโชคนี่เสื้อสีส้มนะฮะเอ๊ยไม่ใช่เสื้อสีม่วงตางหวาดเสื้อตตามบดสีแล้วมั้งเนี่ยแล้วก็มีมาดามเดียวัฒนยาอยู่ใกล้กับคุณคุณเกียรติสิทธิอมอ่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะมาดามเดียอยู่ข้างๆคุณเกียรติสิทธิอมอเออแล้วแล้วคุณอะไรในเสื้อขาวเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยนะฮะผู้หญิงข้างหน้า ใช่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 แป้งมันป่ะใช่แป้งมันไหมครับเจ้าของแป้งมันตาปามังกรน,นะ hmm. ใช่ไหมเดี๋ยวคุณอะไรนะนำสกุลยาวๆฮะผมจําไม่ได้ทีนี้บรรยายเนี่ยบอกว่าวันนี้มากินเลี้ยงวันเกิดคุณติ้งต่างร้อม<ะ>อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของประชาธิปัตย์ทั้งสองท่านครับก่อนกลับไปทํางานต่ออันนี้ก็ไม่ทำไรไม่ไม่เป็นไรหรอกฮะแต่ว่าติดแฮชแท็กสิฮะ,ฮะมันทําให้เกิดข้อสงสัยแล้วก็มีพิรุษ ทำให้ตีความไปต่างๆนา้นานะฮะ I will be back ค่ะหมายถึงว่าใครจะกลับมาฮะน้องมิวฮะนี่ไงก็อาจจะเขาไม่ได้พูดถึงใครจะกลับมาหรือเปล่าแค่ต่อท้ายมาก่อนกลับไปทำงานต่อ I will be back อาจจะมาแล้วเดี๋ยวกลับไปทำงานตามแคปชั่นก็ได้ไม่ฮะการเมืองการเมืองไม่ได้ตีความแบบนั้นนะฮะอล่ะค่ะการเมืองชอบตีความอะไรที่มันเป็นปัญหาอ๋อค่ะคันก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาค่ะค่ะค่ะผู้สืโชคบอกว่าใครจะกลับมา ถ้าคุณสิริชกับมาคนอื่นก็เฉยๆแต่ถ้าบอกว่าคุณอภิสิทธิ์คุณมาร์คเนี่ยนะฮะจะกลับมามันก็น่าคิดเพราะว่าจากคาให้สัมภาษณ์ของคุณติ้งต่างน่าคิดว่าอย่างไงครับคุณติ้งต่างนะฮะคุณติ้งต่างบอกว่าใกล้ถึงวันเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่แล้วนั่นไงฮะถ้าไม่ไม่โยงก็ไม่ได้แหละเพราะว่าเขาพูดถึงตรงๆถูกไหมฮะใกล้แล้วนะฮะสมาชิกพักเขาเป็นสมาชิกพักได้แต่หวังว่าหนึ่ง จะมีการปฏิรูปพักให้กลับมาเป็นประชาธิปัตย์ที่มีอุดมการ์ทำเพื่อประชาชนสองจะต้องไม่ไปเกาะกับพักการเมืองใดเพียงเพื่อให้ตําแหน่งเข้าใจว่าพักการเมืองใดเพียงเพื่อได้ตําแหน่งนะฮะหากยังจะคิดไปร่วมรัฐบาลวงเล็บทั้งๆท,ท,ที่พักมีปัญหานั่นแสดงว่ากลุ่มคนที่คิดอย่างนี้คิดถึงแต่ประโยชน์ตนสมาชิกพักจะไม่ยอมพวกคุณอีกต่อไปสาม สมาชิกต้องการหัวหน้าพักที่มีคุณภาพมีวิสัยทัศน์มาปฏิรูปพักทอย่าตกเป็นเบี้ยร่างของพักการเมืองใดโอ้โหภาพเป็นข่าวนะฮะแล้วก็มีข่าวมาตอกย้ำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์ระดับระดับแม่ยกนะฮะไฮโซสปอร์ตคลับเนี่ยไม่ธรรมดาะนะฮะมางาน เลี้ยงวันคล้ายวันเกิดมีอดีตนายกของประเทศไทยแล้วก็ของพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมงานถึงสองคน<า>ไม่ธรรมดานักข่าวไปถามนายกชายเด็ดอิดขาวทองซึ่งมีชื่อนะฮะว่าเขานี่แหละคือหัวหน้าประชาธิปัตย์คนใหม่ในการเลือกตั้งวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้นายกชายตอบไปยังไงบ้างฮะ นายกชายบอกนะคะคำถามแรกที่นักข่าวถามพูดถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มายนยกชายบอกว่าตอนนี้เรากําลังหารือกันอยู่เป็นการภายในยังไม่มีข้อสรุปแต่เรากําหนดวันเลือกตั้งแล้วคือ9กรกฎาคม นักข่าวถามต่อกรณีมีชื่อของนายกชายเด็ดอิฐอยู่ในโผด้วยที่จะมีคนหนุนให้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนใหม่นายกชายเดดอิฐ ok บอกว่าในพักประชาธิปัตย์มีคนที่เก่งกว่าผมหลายคนและเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากกว่าผมส่วนที่มีชื่อว่าจะถูกสนับสนุนให้เป็นเลขาพักด้วยนั้นก็ยังไม่มีการคุยอะไรกันมากตอนนี้ในพักประชาธิปัตย์เรายังไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่ในพัก คุยเฉพาะสสเขตที่เราเจอกันบ่อยมากดังนั้นต้องคุยกับผู้ใหญ่ในพักให้ครบทุกคนด้วยถามอีกมองว่าคนที่จะนำพักประชาธิปัตย์คนต่อไปควรเป็นคนแบบไหนลักษณะไหนคุณเดนอิดบอกว่า ต้องเป็นคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงพักทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนวิธีคิดของประชาชนก็เปลี่ยนไปเยอะฉะนั้นประชาธิปัตต้องปรับตัวเปลี่ยนให้ทันด้วยถ้าเราปรับตัวเปลี่ยนไม่ทนันรอบหน้าเราอาจจะไม่ชนะอีกถามย้ำนะคะว่าหากต้องการเปลี่ยนแปลงพักคนที่จะมาเป็นผู้นําต้องเป็นคนรุ่นใหม่หรือไม่ คุณเดชอิต์บอกว่าความเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าน่าจะเอาคนที่ใหม่ๆความคิดความเห็นใหม่ๆทุกวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปมากแล้วเรารู้ตัวเที่ยวนี้ว่าเราควรปรับแบบ360องศาเลยค่ะปรับ360องศาค่ะเอา้ามาเจอพี่ต่อพอดีเลยเฉ <laughs> ลิมใจสีอ่อด <laughs> เอาล่ะครับนะฮะ เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ประชาธิป,ปัตย์หารือกันเป็นการภายในเนะะมื่อว,วานนี้ค่ะทีมงานฮะขอปกก่อนฮะเป็นที่มาของปกนี้เลยครับอภิสิทธินะะ์ซึ่งจะต้องฟัดก,กันกับคุณเดชอิทแล้วก็บรรดากองหนุนพี่เลี้ยงคุณอภิสิทธิ์ก็มีประธานชวนแล้วก็ลุงบรรจักรส่วนพี่เลี้ยงของคุณเดชอิทก็มีเลขาต่อเฉลิมชัย กับคุณจุลินเอาล่ะครับทีนี้กลับมาได้ฮะไปที่พักประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยคุยกันเสียงแตกออกเป็นสองทางานะฮะทางที่หนึ่งอบอกว่าวันนี้เราเดินมาถึงจุดที่มันจะต้องปฏิรูปพักเพราะการเมืองมันเปลี่ยนจะเห็นว่าการใช้เงินซื้อเสียงไม่สำเร็จ ของหลายๆพรักการเมืองที่ผ่านมาเพราะว่าพรรคก้าไกลไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงเลยแต่ว่าก็ได้รับเลือกตั้งค่ะฉะนั้นประชาธิปั์ในยุคที่จะต้องปฏิรูปอาจมีความจําเป็นที่จะต้องเอาคุณอภิสิทธ์เวชชาชีวะกลับมา,าเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิรูปพักค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นใหม่ถ้ามีคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ชายคาพักประชาธิปัดค่ะ ประชาธิปัตย์ก็จะเลิกเป็นพรรคที่ยึดระบบอาวุโสคนมาใหม่ไปต่อแถวนะฮะจะเลือกยึดระบบนั้นเพื่อเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานนี่ฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าคุณประสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์กลับมาโอกาสที่เราจะได้ร่วมรัฐบาลน่ยไม่มีเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่ร่วมรัฐบาลแน่นอน แล้วคนที่เป็นสอสอใหม่หรือเป็นสอสอสมัยสองถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยเขาจะเอาอะไรไปหาเสียงเขาจะเอาประโยชน์อะไรจากหน่วยงานภาครัฐที่บรรดาสอสอเนี่ยพึงจะได้รับประโยชน์สอสอรัฐบาลเนี่ยโอกาสในการที่จะเข้าถึงประโยชน์จากงบประมาณของรัฐเนี่ยมันก็มีมากกว่าสอสอฝ่ายค้าน ถ้าเอาอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อก็จะไม่มีอสองฝั่งคือฝั่งหนึ่งบอกว่าคนที่เหมาะสมก็คือคนเดยนอิดขาวทองที่จะมาเป็นหัวหน้าพักและหมายความว่าถ้าเป็นหัวหน้าพักโอกาสที่จะร่วมรัฐบาลก็มีความเป็นไปนได้สูงอ,อย่างที่เราพูดถึงเมื่อวานนี้เนี่ยฮะมันยังอยู่อย่างเนี้บางก็บอกว่า ถ้ายึดรูปแบบเดิมนะ,ะไปร่วมรัฐบาลนะฮะโอกาสหน้าเลือกตั้งประชาธิปัตย์มีโอกาสศูนย์พันแน่<อ>แต่ทานนั้นก็บอกว่าก็ไม่แน่หรอกอเพราะว่าถ้าเราไปร่วมรัฐบาลเนี่ยหมายถึงว่าคนจะให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์ที่กลับมาสนับสนุสน,นฝ่ายประชาธิปไตยคนั่นเราก็คือจุดยืนเดิมของประชาธิปัตย์นี่รดมกันก็คือประชาธิปัตย์ก็คือประชาธิปไตยคถูกไหมฮะ ไม่ใช่ว่าไปรับใช้เผด็จการหรือไปอยู่ในขั้วของฝั่งที่ยึดอํานาจมาค<ฆ>ในขณะที่ถ้าฝั่งคุณอภิสิทธิ์มาโอกาสที่จะที่ที่จะทัาจะเติบโตไปในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็มีน้อยมากเพราะคุณอภิสิทธิ์ก็เคยนําทัพพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วแล้วก็แพ้การเลือกตั้งมาแล้วคร<ฆ>ั้งก่อนนูน้นแบ่งก็เป็นสองฝ่ายฮะทีนี้คนในพรคก,ก็ บรรดาแกนนำรุ่นเดิร์ก็กลุ่มขมับเลยอ,เอาจจะแตกอีกแล้วเหรอเนี่ยค,ค,คือคือสองฝ่ายนี่สู้กันแน่นอนอแต่น้องมิ้วพอจะพอจะดูภาพออกใช่ไหมฮะว่าถ้าสู้กันเนี่ยโอกาสจะเป็นของใครคือตอนนี้ประชาธิปัตย์มีสสยี่สิบห้าคนใช่ค่ะยี่สิบห้าคนเป็นสสบัญชีรายชื่อเนี่ยสคนสามคน สสเขต20คน 22, 22คน,คนในสอสอเขต22คนนั้น21คนอยู่ในสังกัดของนายกชายอ,าะอะไรนะบ้านดาวล้อมเดือนอใช่ไหมฮะดาวล้อมเดือนร้านอะไรร้านดาวล้อมเดือน,นะะของของเลขาต่อนะครับนายกชายนี่ก็อยู่กับเลขาต่อ21คนเว้นไว้หนึ่งคนก็คือน้องเพชร ลูกยมาีลูกชายพี่นิพนธ์นะที่พี่นิพนธะ์อยู่ในอยู่ในสังกัดพี่นิพนธะ์พี่นิพนธ์ดูแลเองแต่ถ้าหากว่ามาโหวตเนี่ยน้องเพชรก็คงจะต้องมาโหวตฝั่งนี้ค่ะ<า>คือเฉพาะที่เป็นสอสอเนี่ยยี่สิบสองคนแล้วนะฝั่งท่านจะหนุนนายกชายนะฮะยี่สิบสองคนอ่าก็าจะเหลืออีกสามคนจะเหลือคุณจุลินคุณจุลินเนี่ยก็น้องมีกลังนึกดูสิคุณจุรินจะโหวตนายกชายหรือจะโหวตคุณอภิสิทธิ์ ค่ะแต่ว่าคุณชวนกับคุณบัญญัติอ่ะโหวตคุณอภิิ์แน่นอนบัญชีรายชื่อลําดับที่สองแล้วก็ลําดับที่สามแล้วก็จะมีบรรดาหัวหน้าสาขาเขตอะไรเงี้ยนะฮะตัวแทนตัวแทนเขตตัวแทนพักที่จะเข้ามาเป็นโหวเตอร์แต่ว่าเสียงสำคัญจะอยู่ที่สสค่ะเข้าโหวตเมื่อไหร่ฝ่ายนายกชายฝ่าย เลขาต่อชนะเนี่ยนะฮะฝ่ายที่เขาจะออกจากพรรคอยู่แล้วเนี่ยเที่ยวที่แล้วเนี่ยนะฮะที่เหลืออยู่สามสี่คนแล้วที่เขาเรียกว่าที่เผาบ้านอยู่ประจําเนี่ยนะที่ออกไปแล้วก็มีนะที่สายของคุณอภิสิทธิ์นะฮะก็คงจะออกไปหมดก็คงจะเกลี้ยงแั้วแหละนะฮะทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าอาวหัวหน้าพรรคใหม่ถ้าไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์เป็นนกยุชลายเนี่ยก็มีหน้าที่ในการที่จะมาฟื้นฟูพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป ในครั้งหน้าคแต่ที่แน่ๆน่ก็คือว่าแตกอะแต่ว่าคงแตกไม่แรงอะเพราะว่ามันมันเหลือไม่เยอะแล้วไงฮะมีเหลือไม่เยอะแล้วพราะประชาธิปัตปัเนี่ยก็มันมันผ่านการแตกมาหลายรอบแล้วะนะฮะเหลือไม่เยอะแล้วก็อาจจะอาจจะแตกไม่แรงหรอกนะฮะถ้าเป็นระเบิดก็แค่ระเบิดปิงปองอนะฮรไม่ไม่ถึงกับว่าจะเป็นพวกระเบิดแสวงเครื่องพวกอะ,ะอะไรตัวมีอะไรหรอกว่าลยจับตาดูให้ดีว่า มีการสู้กันเปิดศึกนี่<ะ>สู้กันสองฝั่งนะอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งฝั่งฝั่งคุณอภิสิทธิ์นะฮะบรรด,ดากองเชียร์ทั้งหลายก็เปิดออกมาแล้วแต่ว่าฝั่งของนายกชายเนี่ยก็เชงหวนท่าทีอยู่ที่เลขาต่ออยู่ที่พี่ต่อเฉลิมชัยสีอ่อนนะฮะว่าจะไฟเขียวแล้วก็ส่งสัญญ,ญาณเมื่อไหร่แต่วันที่9ก้ากรกฎาคมเนี่ยจับตาดูให้ดีฮะ รับรองว่าไม่มีฉลุยฮะแข่งกันแน่นอนมีคนแข่งกันแน่นอนอรับรองว่าไม,ไม่ไม่มีว่าเสนอคนนั้นแล้วจบอะไรเงี้ยต้องมีแข่งกันแน่นอนแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะแตกดังป๊อค่ะอ,อ่ะนี่คือของพรรคประชาธิปัตย์นะฮะ